มาเปิดประเด็นกันครับท่านผู้ชม3กีบขอรับบริจาคอีกแล้วใช้เงินประกันวันเดียวเกือบ2ล้านพบเปิดบัญชีชื่อนักวิชาการคนเสนอแก้มาตรา1จากกรณีที่เมื่อวานนี้11พฤษภาคม2564ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายพริษฐ์ ชิวรักษ์หรือเพนกวินและนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือเอมมี่เดอะบัตเทิลบลูภายหลังการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีการชุมนุมวันที่19และ20กันยายน2563ซึ่งต่อมาทางเพจกองทุนราษฎรประสงค์ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีเงินประกันตัวแกนนำคณะราษฎรในวันที่11พฤษภาคมโดยระบุข้อความว่ารายการวางเงินประกันของวันนี้ยอดรวม1ล้าน9แสนบาทอาจถึงเวลาที่ต้องระดมทุนเพิ่มในวันนี้11พฤษภาคม2564กองทุนราษฎรประสงค์ได้วางเงินประกันตัวหลายคดีรวมเป็นเงิน1ล้าน9แสนบาทตามรายละเอียดข้างล่างนี้ค่ะโดยผู้ยื่นประกันจะมีทั้งนักวิชาการและญาติของผู้ต้องหาส่วนใบเสร็จของแต่ละคดีกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและทางกองทุนจะนำมารายงานในเพจนี้ให้เร็วที่สุดประกันตัว4คดีจากการชุมนุมของรีเดม 100,000 บาทประกันตัวไบร์ชินวัตรคดีละเมิดศาล 150,000 บาทประกันตัวพิสิทธกุลและเอเรียรวม 300,000 บาทประกันตัวเอมมี่ 250,000 บาทประกันตัวเพนกวิน3คดี 600,000 บาทรวมการประกันตัวในชั้นสอบสวนจากตำรวจที่นำหมายจะมาจับกุมประกันตัวจากเบนจาสมาร์ทและณัฐนนท์รวม 500,000 บาททำให้วันนี้เงินกองมีเหลืออยู่เพียง 1,395,844.45 บาทเช็คยอดณเวลา 20:13 น.ก่อนถอนเงินสด 200,000 บาทมาประกันเพนกวินในชั้นสอบสวนและตอนนี้คาดว่าในส่วนของคดีละเมิดอำนาจศาลน่าจะตามมาอีกหลายคนซึ่งค่าประกันแพงมากคนละประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาทรวมทั้งตอนนี้มีคิวที่จะต้องยื่นประกันตัวผู้ต้องหาคดี112ที่เหลือและคดีที่เกี่ยวข้องอีกบางรายการในช่วงสัปดาห์นี้ทำให้เงินกองทุนอาจไม่พอตอนนี้อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องประกาศระดมทุนกันอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกองทุนไม่อยากทำเลยเพราะเกรงใจพี่น้องประชาชนอย่างมากจากการตรวจสอบพบว่าชื่อบัญชีที่ใช้ในการรับบริจาคนั้นคือชื่อชลิตาปันทุวงศ์และนางสาวไอดาอรุณวงศ์ณอยุธยาโดยการเปิดรับบริจาคของคณะราษฎรกองทุนราษฎรประสงค์ได้ปิดบัญชีเดิมลงแล้วเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ผ่านมาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ในชื่อชลิตาบันทุวงศ์และหรือไอดาอรุณวงศ์ซึ่งเคยเปิดมาตั้งแต่ปี2561และเปิดบัญชีใหม่ขึ้นแทนในวันเดียวกันซึ่งบัญชีดังกล่าวมีไว้ใช้สำหรับการระดมทุนสาธารณะเพื่อการประกันตัวและเงินค่าปรับในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองสำหรับชื่อบัญชีที่ปรากฏชื่อของชลิตาบันทุวงศ์และนางสาวไอดาอรุณวงศ์ณอยุธยานั้นสำหรับชลิตาเป็นรองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวทีสัญจรภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางของ7พรรคฝ่ายค้านเช่นนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและเมื่อวันที่28กันยายน2562หากย้อนไปในอดีตชลิตาเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่เคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ปี2557เคยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการ60คนออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อแสดงความไม่พอใจกับการที่ทหารและตำรวจบังคับให้นักวิชาการและนักศึกษายุติงานเสวนาวิชาการในหัวข้อห้องเรียนประชาธิปไตยบทที่2การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพร้อมทั้งคุมตัวนักศึกษาและวิทยากรไปสถานีตำรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2557ชลิตาอยู่ในเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกรณีให้กำลังใจจ่านิวให้กำลังใจโกวิทวงสุรวัฒน์พ่อของพิธีกรชื่อดังอย่างจอห์นวินยูที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่า
ประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญได้นอกจากนี้ยังพบว่าเคยเคลื่อนไหวร่วมกับแกนนำอยากเลือกตั้งและพรรคอนาคตใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้แก้มาตรา1เพราะเขาคิดว่าการแก้ปัญหาของประเทศอาจไม่ต้องอยู่กันเป็นรัฐเดียวหรือรวมศูนย์ก็ได้การแก้รัฐธรรมนูญอาจแก้มาตรา1ด้วยก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรซึ่งการแก้มาตรา1ก็เท่ากับการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรเป็นสหพันธรัฐสำหรับนางสาวไอดาอรุณวงศ์ณอยุธยาบรรณาธิการสำนักพิมพ์อ่านซึ่งเป็นหนังสือในเครือฟ้าเดียวกันก็มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีที่เปิดรับบริจาคด้วยเขาเคยพูดถึงความสัมพันธ์ของเสรีภาพของการแสดงออกกับการทำงานศิลปะรวมทั้งกล่าวถึงละครเจ้าสาวหมาป่าที่ผู้เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าพื้นฐานของศิลปะก็คือการแสดงออกดังนั้นโดยพื้นฐานสุดที่จะแสดงออกได้นั้นจะต้องมีเสรีภาพทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะศิลปะแต่การแสดงออกอะไรก็ตามก็ต้องการเสรีภาพเช่นกันแต่การทำงานศิลปะมันก็เรียกร้องไปอีกขั้นที่จะใช้ทักษะความคิดที่จะถ่ายทอดออกมาและในกระบวนการนั้นยิ่งต้องอาศัยเสรีภาพในการที่จะสื่อสารเนื้อหาที่ไปได้ลึกขึ้นเทคนิควิธีและเนื้อหาที่อาจจะท้าทายมากขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วแยกจากกันไม่ได้และนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของ2รายชื่อที่ปรากฏอยู่บนบัญชีที่เปิดเรียกรับบริจาคของกลุ่มกวนราษฎร